วิธีตั้งค่าเสียงเปิดปิดเครื่อง iPhone 14และ iPhone 15แบบง่ายๆสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ How to Tik ทิกดีๆเทรนด์ใหม่ๆที่คุณก็ทำได้กับไฟเช่นเคยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะพูดถึงวิธีการตั้งค่าเสียงเปิดปิดเครื่องบน iPhone 14และ iPhone 15กันค่ะหลายๆคนค่ะอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าบน iPhone 14และ iPhone 15ทุกรุ่นนะคะจะมีเสียงเปิดปิดเครื่องเวลาที่เรากดเปิดปิดนั่นเองค่ะเพราะว่าบางคนนะคะก็ชอบค่ะให้มีเสียงแจ้งเตือนนะคะเวลาเปิดปิดเครื่องค่ะแต่สำหรับบางคนนะคะก็อาจจะไม่ต้องการให้มีเสียงเปิดปิดเครื่องในระหว่างที่เรากดค่ะดังนั้นผู้ที่ใช้งาน iPhone 14และ iPhone 15นะคะก็สามารถตั้งค่าเลือกได้ค่ะว่าต้องการให้มีเสียงเปิดปิดเครื่องหรือไม่ค่ะแล้ววิธีการตั้งค่าเสียงเปิดปิดเครื่องบน iPhone 14และ iPhone 15ก็สามารถทำได้ง่ายตามนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกค่ะให้เรานะคะเข้าไปที่การตั้งค่าบน iPhone ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราเข้าไปที่การช่วยการเข้าถึงค่ะและเลือกไปที่เสียงและภาพค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เรากดเปิดหรือปิดสวิตช์เสียงขณะเปิดและปิดเครื่องได้เลยค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นวิธีการตั้งค่าเสียงเปิดปิดเครื่องบน iPhone 14และ iPhone 15แบบง่ายๆนั่นเองค่ะหากชอบทิกดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมติดตาม How to Tik ทิกดีๆเทรนด์ใหม่ที่คุณก็ทำได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน bugaboo.tv ได้เหมือนเดิมค่ะ